คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยคือผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยสถานีวิทยุปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาเอาละตอนนี้ FC ตัวจริงท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้ามาแล้วติดตามมาด้วยเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมเจ้าคณะตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนและท่านที่สามก็คือแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติทั้งสามท่านเข้ามาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุวันนี้ก็มากันแต่เช้าเลยเช้าที่นี่นะชาวที่ไอแลนด์แต่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสี่โมงแล้วนะบ่ายสี่โมง
16นาทีจะตามมาด้วยคุณโยมวัสนาชัยแก้วโอ้กราบนมัสการเจ้าค่ะวัดพระสิงห์ UK อยู่แถวลันคอนประเทศอังกฤษคุณโยมวัสนาชัยแก้วบอกว่าขอเชิญเข้ากล้องเข้ากล้องอีกแล้วขออภัยนะวันนี้ก็เลิกดียามดีแต่บรรยากาศยังหนาวเหน็บที่วัดพุทธมหาธาตุเอาพี่เนตีแก้วเคนมาแล้ว ติดตามมาที่วัดพุทธมหาธาตุวันนี้นะก็ต้องขอปุ้มปุ้ยไปก่อนโดยเฉพาะในห้องนี้เป็นห้องเย็นอยู่ใต้ดินครึ่งหนึ่งนะเนี่ยเอาว่าเขาทำห้องลงไปในดินนะลงไปในดินครึ่งหนึ่ง นี่ขนาดเปิดให้แสงแดดเข้ามาเปิดให้แสงแดดเข้ามาเอาพี่เนติโยมวาสนาบอกว่าสบายดีวันเช้าเช้าสบายดีวันเช้าเช้าข้างนะโยมวาสนาจากวัดพระสิงห์ยูเคนุ่น อยู่แถวลันคอนใกล้ๆลิเวอร์พูลใกล้ลิเวอร์พูลสนามนักฟุตบอลชื่อดังหงแดงหรือเปล่าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยนะลิเวอร์พูลเนี่ยเช้าๆนี่ก็สบายดีนะสบายดีสาธุนำข้าวปลาอาหารอะไรไปถวายวัดหรือเปล่าวันนี้ทำบายสีให้ลุงโทนี่วันนี้ค่ะโอ้ทำบายสีลุงโทนี่วันเกิดหรือเปล่าน่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของโยมโทนี่เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันอยู่ถึงโยมโทนี่นะเรื่องการทำชาริตี้วันเกิดพรุ่งนี้ค่ะอ๋อวันเกิดของโยมโทนี่วันพรุ่งนี้โอ้สาธุขออำนวยพรวันเกิดของโยมโทนี่ด้วยขอฝากบอกโยมโทนี่ด้วยนะอวยพรวันเกิดขอให้มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปตั้งแต่วันเกิดนี้ไปตลอดปีโยมโทนี่เป็นโยมอุปถากอุปถัมภ์สร้างวัดพระสิงห์ UK สาธุค่ะสาธุสาธุเอาแล้วทีนี้ก็เข้ามาสู่ธรรมะกันต่อจากเมื่อวานขวานทองแอนทิกโอ้ขวานทองแอนทิก FC ใหม่นี่ FC ใหม่มาแล้วโอ้ชื่อน่ากลัวเหลือเกินขวานทองโอ้ขวานทองแอนติกอ้าวมีพระพุทธรูป น่าจะอยู่แถวลิเวอร์พูลนะน่าจะอยู่แถวลิเวอร์พูลสาธุโมทนาวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องการละความโกรธละความยึด
มั่นถือมั่นยึดถือตัวเองความถือตัวความถือตัวแล้วก็ล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นก็ให้พ้นสังโยชน์คือสิ่งที่ร้อยรัดคนเราอยู่ในโลกนี้ในสงสารโลกนี้มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเป็นต้นสังโยชน์ทั้งหมด10ประการสังโยชน์ทั้งหมด10ประการมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยต้องละมีความลังเลสงสัยต้องละการประพฤติผิดเคร่งครัดทำตัวเองให้ลำบากต้องเปลี่ยนต้องละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาข้อที่4กามราคะความใคร่ในกามมคุณทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องละหรือผ่อนคลายลงข้อที่5ปฏิฆะคือความขุ่นเคืองความรำคาญในใจความหงุดหงิดนี่เป็นโอลัมภาคิยะสังโยชน์ในเบื้องต้น5ข้อส่วนอีก5ข้อเบื้องปลายรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะและอวิชชาโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โดยเฉพาะอวิชชานี่นะเพราะฉะนั้นนะต้องล่วงพ้นสังโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ไปให้ได้อย่างน้อยๆก็ให้เบาบางลงเป็นพระสกทาคามีไม่หมดก็มีอยู่ก็ให้เบาบางลงเขาเรียกว่าย่ำยีย่ำยีกิเลสตัวใหญ่ๆเบาบางลงก็เป็นอัสสกิทาคามีเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในนามรูปก็คือขันธ์ห้าเหล่านี้รูปกับนามรูปคือข้อที่หนึ่งนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่คล้องอยู่ไม่ติดอยู่ในนามรูปหรือร่างกายของเรานี่ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามนี่ก็จะความทุกข์ก็จะไม่ตกต้องไม่ถูกต้องความทุกข์เนี่ยย่อมจะไม่มีย่อมจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขเพราะว่าไม่มีกิเลสเรื่องกังวลทั้งหลายราคะโทสะโมหะอะไรต่างๆเหล่านี้หมดไม่มีเครื่องกิเลสไม่มีเครื่องกังวลทั้งหลายหมดที่สำคัญข้อสุดท้ายละอวิชชาได้ละอวิชชาได้เมื่อวานนี้ก็เรามาถึงตรงนี้คือนางโลหินีสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันนางก็ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันอ้าวพญาราชสีสิงหราชสาธุสาธุกราบสาธุครับผมเหมือนนะพญาราชสีมาแล้วเชียงใหม่เนาะจากทางเชียงใหม่มจล.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาธุสาธุเอานะทีนี้นางก็พอบรรลุได้เป็นโสดาบันได้เป็นโสดาบันนางก็มีผิวพรรณผ่องใสไอ้ที่เป็นขี้กรักเป็นโรคผิวหนังที่บนศีรษะก็หายไปแล้วก็มีผิวพรรณที่ผุดผ่องเป็นยองใยอย่างที่ป่าหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใยผิวสวยงามมากพระนางโลหินี
น้องสาวของท่านพระอนุรุทธะนะของพระอนุรุทธะซึ่งได้รับการแนะนำให้สร้างโรงฉันนะ2 ชั้นถวายไว้ในวัดนิโครธารามแล้วก็ถวายพระสงฆ์ทั้งหมดนะเป็นที่ฉันภัตตาหารทำให้โรคนะกรากเกลื่อนนะกรากเกลื่อนโรคผิวหนังที่ศีรษะของพระนางหายเกลี้ยงเลยเพราะว่าทำความสะอาดลงชั้นทั้งชั้นบนทั้งชั้นล่างเหมือนกันนะอ้าวนี่เข้ามาอีกดีเจตัวจริงFC ตัวจริงกราบนมัสการครับพระอาจารย์เย็นนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองอำเภอดอยหล่อเจริญพระพุทธมนต์ครับเนื่องในวันวิสาขาบูชามีฝนตกลงมาปรอยปรอยครับ โอ้สาธุสาธุนี่ตอนเย็นแล้ว5-4 โมง5 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็นนี้นะอ๋อนี่กำลังจะเริ่มละกำลังจะเริ่มเจริญพุทธมนต์แล้วก็มีฝนตกมาปรอยปรอยFC สุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระดาดอยสุเทพรายงานมาแล้วสาธุสาธุเนี่ยโมทนาในการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขาบูชาด้วยอันนี้ก็มาเล่าถึงพระนางโลหินีก็จุติพระนางก็จุติจากอัตภาพนั้นคือมาอีกนานนะก็จุติจากอัตภาพนั้นตายจากเมืองคนนี้แล้วก็ไปเกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตร4 องค์ในภพดาวดึงมันจะมีเป็นเขตนะเขตแดนติดต่อกันพระนางก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเสร็จแล้วก็ไปเกิดที่เขตแดนของเทพบุตร4 องค์เทพบุตร4 องค์นี้เป็นยังไงได้เป็นผู้ที่หน้าเลื่อมใสถึงความเป็นผู้ที่มีรูปงามเลิศไปเป็นเทวดาก็มีรูปหน้าเลื่อมใสสวยงามงามเลิศเลยกว่าทุกคนเทพบุตร4 องค์เห็นนางแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดความสิเนหาวิวาทกันเอาละทะเลาะกันละทีนี้4 คนจะแย่งกัน จะแย่งนางพระนางโลหินีอันนึงเป็นเทพธิดาเป็นเทพธิดาที่สวยงามมากแต่ว่ามันอยู่ในแดนในแดนของเทพบุตร4 องค์แต่ละองค์ก็คิดว่านางเนี่ยเกิดในแดนของเราเพราะมันอยู่ในเขตติดต่อกันเนี่ยอยู่ที่เขตติดต่อกันนางเกิดภายในแดนของเรานางเกิดภายในแดนของเราคนนั้นก็ว่าเทพบุตรองค์นั้นก็ว่าองค์นี้ก็ว่าต่างคนก็ต่างแย่งกันเสร็จแล้วก็ไม่ลงรอยกันไม่ตกลงกันไม่ได้นะตกลงกันไม่ได้ก็ไปสู่สำนักของท้าวสักกะเทวราชนะในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็จะมีก้อนหินกัมพละศิลาอาดมีพระอินทร์เท้าสักกะพระอินทร์เนี่ยก็เป็นประธานอยู่นางทั้งหลายเทพธิดาทั้งหลายนี่ก็เป็นปัญญามาเป็นแฟนของพระอินทร์หมดเทพบุตรทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีของใครของมันไปแต่นางไปเกิดในแดนของเทพบุตร4 องค์เนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้แย่งกันคือ
ในเทวดาเนี่ยในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทุกชั้นเนี่ยนะมันไม่มีรูปนะมีปัญญามีแต่งงานกันหรืออะไรกันนี่นะก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นรูปเหมือนเหล่านี้ไม่มีแต่ว่าแต่งงานกันยังไงอยู่กันยังไงเป็นผัวเป็นเมียกันยังไงเขาเป็นแบบเนรมิตเป็นแบบให้เห็นกันเนี่ยเกิดความเขาเรียกว่าบำเรอบำรุงบำเรอกามเนี่ยมีความใคร่มีความพอใจกันเต็มที่แล้วก็ถือว่าเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วโดยไม่มีการสมสู่เหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกับคนเราเนี่ยนะคือคนเนี้ยนะเป็นคนเนี้ยเป็นเมียของคนนี้เทวเทพธิดาอันนี้เป็นแฟนของเทพธิดาอันนี้แต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันนะเป็นแค่มองแค่นั้นเองมองดูหมายตาว่านี่เนี่ยเนี่ยนะเป็นก็เกิดความสุขทางกามแล้วเรียกว่าเห็นนะแค่เห็นก็มีความสุขละแล้วก็เป็นผัวเป็นเมียกันละนะนี่ก็เหมือนกันเทวบุตรสี่องค์นี้ก็ไม่ตกลงกันไปหาพระอินทร์ไปหาท้าวสักกะเทวราชก็กราบทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ทั้งสี่เนี่ยเกิดคดีขึ้นเหมือนกันนะเพราะอาศัยเทพธิดาองค์นี้ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยด้วยวินิจฉัยคดีด้วยว่านะว่าจะตัดสินให้ใครจะตัดสินให้ใครสี่องค์เนี่ยจะตัดสินให้ใครแม่ท้าวสักกะแต่พอได้ทรงเห็นพระนางก็เป็นผู้เกิดชินเนหาเอาแล้วทีนี้เทพบุตรท้าวสักกะก็เกิดรักนางเทพธิดานี้เหมือนกันก็เลยถามเนี่ยท้าวสักกะก็ถามเทพบุตรสี่องค์จำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้วเนี่ยจิตเกิดขึ้นอย่างไรนะจิตของท่านมันมีความในใจมีความเกิดขึ้นยังไงมันสปริงยังไงบ้างเหมือนกันนะนะถ้าเทพบุตรองค์หนึ่งก็กราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เนี่ยนะเกิดขึ้นดุจกลองในคราวสงครามก่อนเหมือนกันนะไม่อาจจะสงบลงได้ไม่อาจจะสงบลงได้เลยเหมือนเขาตีกลองอ่ะเขาจะออกศึกออกสงครามเนี่ยนะเขาตีกลองบุ้ม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 จิตของเรากระหม่อมเนี่ยจิตของข้าพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนนะเป็นอย่างนั้นองค์ที่สองก็บอกว่าเหมือนแม่น้ําตกจากภูเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนโอ้น้ําตกเหมือนน้ําตกจากภูเขาย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียวเหมือนกันจิตก็เนี่ยนะเหมือนกับน้ําตกจากภูเขาเหมือนกับน้ําตกอะไปอย่างเร็วพลันเหมือนกันนะนี่องค์ที่สี่บอกว่าไปเดี๋ยวประดุจธงที่เขายกขึ้นบนเจดีย์ในไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ธงที่ขึ้นยกขึ้นบนยอดเสาแล้วมันลมพัดมามันก็วัดแกว่งไปมาจิตของเขาเนี่ยโอ้สะท้านวันไหวอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ขณะนั้นท้าวสักกะพญาอินนี่นะตรัสกับเทพบุตรทั้งสี่นั้นว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจิตของพวกท่านทั้งหลายนี่ยังพอข่มได้ว่างั้นจิตของพวกท่านทั้งหลายยังพอข่มได้ส่วนเรานี่เมื่อได้เห็นเทพธิดานี้จึงจักเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้เทพธิดานี้จักต้องตายว่างั้นยิ่งกว่าเทวบุตรสี่องค์เลยทีเนี้ยบอกว่าเรานี่ถ้าไม่ได้จะต้องตาย
าได้เนี่ยจึงจะเป็นอยู่ได้จึงจะมีชีวิตอยู่ว่างั้นถ้าไม่ได้นี่ตายแน่ ไม่ได้นี่ตายแน่อืมนี่นะเอาเดี๋ยวกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้หมดเวลาโอ้หมดเวลาซะแล้วหมดเวลาซะแล้วพวกเทพบุตรก็จึงทูลว่าข้าแต่มหาราชว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์เหมือนกันไม่อยากจะให้พระองค์ตายโอ้เอาไปเถอะเว้ยอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็แล้วแต่ถ้าพระองค์เทพบุตรทั้งหลายก็สละเทพธิดาถวายให้แก่พระอินทร์แล้วก็หลีกไปกินดภานีท่านสุดท้ายเข้ามาเวลาหมดพอดีแม่ชีจินดภานีเข้ามานี่เวลาหมดพอดีเทพธิดานั้นก็จะเป็นที่รักที่พอใจของท้าวสักกะเมื่อนางกราบทูลนะหม่อมฉันจะไปสู่สนามเล่นชื่อโน่นไปนี้ท้าวสักกะก็ไม่สามารถจะทัดทานคําของนางได้มานะโอ้ตกลงก็ท้าวสักกะได้ไปเจ้าหญิงโลหินีจบเวลาก็หมดพอดีเวลาหมดพอดีก็ขออำลานะทุกท่านขอให้ได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาเนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นไปตลอดทั้งวันนะวันนี้ขอให้มีความสุขกายความสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้พรันสำเร็จแก่ทุกท่านเทอญขอเจริญพร